surprise ระยองคุณเข้ามาในจังหวัดระยองแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณได้เจอเนี่ยมันเหนือความคาดหมายฉันแค่หวังได้เห็นเธอกลับมาเป็นเหมือนคนเดิมไงนะบางเวลามันท้อใจบางเวลาอยากยอมแพ้แต่ถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้มันปวดใจบอกหน่อยได้ไหมระยองว่าไงเซอร์ไพรส์ระยองสวัสดีค่ะเช้าวันอาทิตย์สดใสแบบนี้พบกับแจมในรายการ The Lighthouse Drive Through วันนี้นะคะแจมยังอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ค่ะทุกคนก็ที่นี่นะคะใครที่มาเนี่ยสามารถเรียนรู้เรื่องการปลูกต้นไม้ปลูกป่าไปจนถึงการวิจัยฟื้นฟูป่าโหน่ามามากเลยใช่ไหมคือเทปที่แล้วเนี่ยแจมอ่ะได้มาชมแปลงผักของที่นี่ไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้แจมจะเดินชมสวนต่างๆอีกค่ะดังนั้นขอแนะนำเจ้าหน้าที่ของที่นี่นั่นก็คือพี่นนท์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่นนท์โอเคดูน่าจะมีอะไรให้ชมหลายอย่างเพื่อไม่ให้เป็นงานเสียเวลาเราลุยกันเลยไหมคะได้ครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูเส้นทางสัตว์ธรรมชาติรอบๆอาคารของเรานะครับพร้อมค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างได้เลยพร้อมมากตามมาเลยค่ะไปทางนู้นที่ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ของเราเนี่ยมีการออกแบบพื้นที่ตามหลักของชลศาสตร์นะครับคือการมีขุดบ่อน้ำกระจายทั่วทั้งพื้นที่เลยเพื่อให้กระจายความชื้นให้กับพื้นป่าของเราซึ่งบ่อน้ำของเราก็จะมีทั้งหมด8บ่อบ่อนี้จะเป็นบ่อที่ใหญ่ที่สุดและเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปีเลยแล้วก็จะมีบ่อขนาดเล็กอีกประมาณ7บ่อลดหลั่นตามความสูงของพื้นที่นะครับเพื่อให้กระจายความชื้นให้กับพื้นป่าของเราให้มีความชุ่มชื้นตลอดทั้งปีแล้วเราก็มีเส้นทางสัตว์ธรรมชาติรอบบ่อด้วยสามารถปั่นจักรยานได้ระยะทางสั้นๆประมาณกิโลนึงนี่ก็เป็นหนึ่งในเนินปลูกป่าอันหนึ่งของที่นี่ใช่ไหมคะใช่ครับโดยที่นี่จะมีเนินปลูกป่าแบบนี้อยู่หลายเนินเลยแล้วแต่ละเนินก็จะมีชื่อเรียกเนินของแต่ละเนินของเขาแล้วก็แต่ละเนินเนี่ยพันไม้ก็จะไม่เหมือนกันด้วยก็ตามชื่อเรียกที่เราเรียกไปอย่างที่เราอยู่ตรงนี้คือซ้ายมือของผมเนี่ยจะเป็นเนินไผ่แล้วก็ขวามือก็มีไผ่ผสมด้วยแต่ตรงนี้จะเป็นเนินไม้มงคลก็จะมีตัวนี้ที่เห็นใหญ่ๆนี่เป็นไผ่ตรงเนาะแล้วก็ถ้าเห็นเป็นสีเหลืองก็จะเป็นไผ่สีสุกแล้วเนินนี้ก็คือเป็นเนินที่ปลูกตามแนวความคิดของดร.มิยาวากิใช่ครับก็คือเราใช้หลักการปลูกของดร.อากิระมิยาวากิจากญี่ปุ่นนะครับโดยที่เราจะปลูกต้นไม้ที่มีความถี่มากๆคือ1ตารางเมตรระยะประมาณแค่นี้จากเรายืนห่างกันอย่างเงี้ยจะปลูกต้นไม้ประมาณ4ต้นหูใช่ต้นไม้เยอะมากแย่งกันโตเพื่อให้เขาแย่งกันโตเพื่อให้เขามีการแข่งขันกันเองตามธรรมชาติเลยและที่นี่นะครับเรายังมีการปลูกพวกไม้มงคลเนาะแล้วก็ไม้ในพุทธประวัติรวมถึงไม้ในวรรณคดีด้วยเช่นต้นสารลังกาสารลังกาเคยได้ยินเป็นต้นไม้ที่โยมปลูกในวัดไอ้ต้นนี้เป็นต้นไม้ที่มีความสำคัญทางพุทธศาสนาค่ะใช่ครับก็จะมีความเชื่อเรื่องของเนื่องจากดอกมันสวยงามเนาะแล้วก็นิยมปลูกกันมากนี่แต่ต้นนี้คือสารลังกานะนี่ต้นนี้อ๋อใช่ต้นนี้เอาใบจะงามๆอย่างนี้ใช่ครับต้นมันก็จะใหญ่แบบนี้เลยอย่างนี้นี่เองการปลูกต้นไม้ของที่นี่ในแต่ละพันธุ์ต่างๆปลูกยังไงเขาหว่านเมล็ดหรือว่าเพาะกล้าแล้วเอามาลงดินเป็นเพาะกล้าในถุงก่อนแล้วเราก็เอาก้านในถุงนะมาลงไว้ในดินโอ้โหเป็นงานละเอียดเหมือนกันนะเพราะแต่ละต้นก็คือแบบมีความหลากหลายทางสายพันธุ์เยอะมากอ่ะใช่ครับสนุกอ่ะสนุกชอบครับแล้วตรงนี้ก็เป็นส่วนของเรือนเพาะชำของศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ของเรานะครับก็เรือนเพาะชำของเราเนี่ยช่วงนี้เราจะผลิตก้าไม้ประมาณปีละ 20,000 ต้นต่อปีใช่ครับแล้วก้าไม้ที่ผลิตเนี่ยจะแบ่งเป็นทั้งก้าไม้ป่าก้าไม้สมุนไพรแล้วก็ก้าไม้ประดับด้วยเพื่อใช้ในพื้นที่ศูนย์แล้วก็มีการแบ่งให้กับชุมชนโดยรอบเพื่อพัฒนาหรือว่าฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนด้วยครับโอ้แล้วมีแบบต้นอะไรบ้างคะก็จะมีทั้งไม้ประดับแล้วก็ไม้ที่เราใช้อย่างเช่นตรงนี้ก็จะมีแฝกหญ้าแฝกเคยได้ยินเนาะหญ้าแฝกเคยได้ยินใช่หญ้าแฝกที่เป็นแบบว่าเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินหรือว่าจะเป็นพวกไม้ยืนต้นใหญ่ๆนะครับเช่นเนี่ยตัวนี้ก็จะมีพวกนนทรีอันนี้นะคะใช่ครับอ๋อนี่คือเป็นต้นน้อยๆอยู่ต่อไปจะโตเป็นต้นไม้ใหญ่ใช่ครับแล้วก็จะมีพวกตะเคียนทองหรือว่าประดู่ป่าตรงนี้ครับก็จะมีก้าไม้หลากหลายแหละแล้วก็เราจะเน้นเพาะก้าไม้ที่เป็นไม้ท้องถิ่นด้วย
ผุยที่นี่เจ๋งครับพี่นอนเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อคะเนี่ยเดี๋ยวเราไปขึ้นอาคารนิทรรศการกันนะครับโอ้ยที่นั่นน่าจะได้มีความรู้แบบว่าลงดีเทลเยอะแน่เลยใช่ครับผมเอาเป็นว่าทุกคนห้ามเปลี่ยนช่องเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่ที่อาคารนิทรรศการแล้วใช่ครับชั้นล่างเนี่ยจะเห็นเสาที่มันไม่ตรงเดี่ยวเหมือนเสาทั่วไปจะมีความเอียงๆแบบนี้คอนเซ็ปต์เขาคืออะไรคะคอนเซ็ปต์ของเราก็คือเราออกแบบให้อาคารของเราเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับต้นไม้มากที่สุดครับก็คือเสาแต่ละเสาเนี่ยให้แทนต้นไม้แต่ละต้นเลยค่ะก็คือต้นไม้ในป่าเนี่ยมันไม่ได้ตรงทุกต้นเนาะมันก็จะมีเอียงซ้ายเอียงขวาไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยออกแบบตัวอาคารของเราให้มีเสาเป็นแบบนั้นแล้วเราก็เรียกรวมๆอาคารนิทรรศการของเราว่าอาคารบ้านต้นไม้ครับอาคารบ้านต้นไม้คุณผู้ชมลองดูนะคะคือเขาไม่ได้มีการเอียงเป็นแพทเทิร์นด้วยนะคือเอียงแบบเหมือนต้นไม้จริงๆตามธรรมชาติเลยอ่ะครับผมแค่ข้างล่างยังเจ๋งขนาดนี้ข้างบนจะเจ๋งขนาดไหนได้ครับเดี๋ยวไปดูข้างบนกันครับได้เลยค่ะบริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้เล็งเห็นความสำคัญของจังหวัดระยองจึงได้ดำเนินงานโครงการต่างๆเพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนห้องนี้คือเราอยากให้คนที่เข้ามาเยี่ยมชมได้ดูว่าวิสัยทัศน์ของปตท.เนี่ยมียังไงเกี่ยวกับการปลูกป่าบ้างแล้วทำไมเราถึงมาก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ที่นี่ครับเดี๋ยวเราไปห้องนิทรรศการถัดไปได้เลยครับได้เลยค่ะเจอครับครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในห้องนิทรรศการห้องที่2เนาะอันนี้คือห้องจันทนานะครับห้องนี้ก็จะแบ่งเป็นโซนๆเราจะมีโซนให้เราเรียนรู้เนี่ย6โซนด้วยกันตอนนี้โซนแรกของเราจะเป็นโซนที่ให้เรียนรู้ป่าไม้โลกกับป่าไม้ประเทศไทยประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวลองไปดูโซนถัดไปเลยไหมครับได้เลยค่ะโอเคครับแล้วหลังจากจุดที่เรียนรู้แล้วว่าป่าไม้มีอะไรบ้างเราก็มาทำความรู้จักป่าของจังหวัดระยองเนี่ยตรงนี้ก็จะพูดถึงภาคตะวันออกทั้งหมดด้วยว่าพื้นป่าตะวันออกอ่ะเป็นส่วนใหญ่เป็นป่าอะไรโดยส่วนใหญ่ภาคตะวันออกก็จะเป็นป่าดิบแล้งก็จะคล้ายๆกับที่นี่เลยที่ป่าดิบแล้งแล้วเดี๋ยวไปโซนถัดไปเนาะคนเนินที่แบบพอมาเห็นภาพนี้เข้าใจแล้วเนี่ยเนินแต่ละอย่างชัดเจนเลยใช่ไหมใช่ใช่อย่างเนินไม้ไผ่ที่เมื่อกี้เราไปเดินกันคือประมาณแถวไหนจะอยู่ประมาณหลังอาคารตรงนี้ไปครับก็คืออันนี้คืออาคารที่เราอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นบ่อน้ำข้างหน้าจากแบบมีแค่ดินอ่ะทุกคนกลายเป็นป่าที่เราได้กินเก็บผลอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันที่เรามาวันนี้ก็คือ6ปีแล้วครับใครที่มาเที่ยวที่เนี่ยอาจจะติดใจเรื่องนี้เลยคือว่าเราจะเติบโตไปพร้อมกับป่าที่ปลูกที่นี่เลยครับคนลุกอะเป็นกิมมิคที่แบบไม่เหมือนที่อื่นอะใช่ครับชอบๆๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยดีกว่าค่ะแล้วตัวนี้ก็จะบอกเล่าเรื่องราวการปลูกป่าปตท.นะครับว่าเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2537ค่ะโอ้37แล้วเหรอคะที่นี่แล้วก็เดี๋ยวเข้าสู่โซนถัดไปก็จะเป็นโซนที่ยกแปลงที่ปลูกป่าเมื่อก่อนของปตท.ครับเช่นอันนี้ก็จะเป็นภาพแปลงปลูกป่าที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ที่เราเห็นดอกไม้สีชมพูตรงนี้ก็คือเรายกจำลองจำลองภาพแปลงเด่นแปลงหนึ่งที่อยู่ที่จังหวัดเลยนะครับก็คือเรามีแปลงที่เราเห็นเป็นดอกนางพญาเสือโคร่งใช่แล้วเราก็เลยยกแปลงนั้นขึ้นมาเป็นตรงนี้เป็นกิมมิคของห้องนี้นี่เองแล้วเดี๋ยวมองหมดโซนเนี้ยเดี๋ยวเราพาไปถ่ายรูปกันได้เลยใช่ครับเป็นไงบ้างครับห้องนี้ทัศนคติเมื่อกี้นี้แจมชอบเหมือนเนื้อหาคือไม่ยาวเกินนะแล้วอ่านแล้วก็เข้าหัวหมดเลยพี่ รู้สึกเหมือนกลับไปเป็นนักเรียนที่ได้ไปทัศนศึกษาอีกครั้งอะค่ะชอบ
มากเลยก็อยากแนะนำนะคะให้คนที่สนใจไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามมาที่นี่ต้องได้ประโยชน์จริงๆแน่นอนเพราะว่าแจมมารู้สึกว่าทุกนาทีที่เนี่ยคุ้มค่ายังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่นนท์มากๆเลยนะคะที่มาเป็นไกด์ทัวร์ให้แจมวันนี้สนุกมากถ้าเกิดคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะมาเที่ยวที่ป่าวังจันทร์บ้างเนี่ยต้องติดตามช่องทางไหนบ้างคะคือทางศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ของเรานะครับจะมีช่องทางการติดต่อทั้ง Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ Instagram แล้วก็ไลน์ออฟฟิเชียลนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะก็นี่เดี๋ยวแจนจะไปเจอพี่จอนต่อพี่จอนเนี่ยรออยู่ที่ห้องวังจันทร์ตามมาค่ะทุกคนที่ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์แห่งนี้นอกจากจะเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้ที่ถูกย่อยข้อมูลมาแล้วให้เข้าใจง่ายยังมีบทบาทที่จะลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณมหาศาลได้อีกด้วยมันน่าทึ่งมากเลยค่ะที่ได้รู้ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยเกิดจากมือของมนุษย์ที่ต้องการจะฟื้นฟูธรรมชาติแต่วันนี้ยังไม่จบแล้วเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าระยองมีอะไรให้เราเซอร์ไพรส์อีกสดชื่นไหมสดชื่นมากๆเลยค่ะพี่จอนพร้อมไปทำกิจกรรมต่อไปแล้วดีครับเดี๋ยวจะไปพาไปอีกที่นึงไปดูเรื่องของชุมชนในจังหวัดระยองกันบ้างครับผมใช่ค่ะเดี๋ยวพวกเรานะคะกำลังจะไปชุมชนบ้านวังว่าค่ะครับผมนี่เห็นไหมมอเตอร์ไซค์ตัดหน้านะครับระหว่างที่เราทำรายการอยู่ก็จะมีสัญญาณเตือนบอกมาระบบนึงที่เป็นระบบที่ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่ชอบคือระบบที่เขาเรียกว่า ADAS ซึ่งจะมีฟังก์ชันพวก Stop and Go ซึ่งจะเป็นระบบที่จะตรวจจับแล้วก็ปรับลดความเร็วของรถให้เท่ากับรถคันหน้าเลยอันนี้ชอบมากเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยจะเพลิดเพลินมากสำคัญคือเขาจะรักษาระยะห่างอัตโนมัติแล้วก็รวมไปถึงเสียงล่าสุดตะกี้นี่ที่เราได้ยินก็คือระบบที่มันจะเตือนก่อนเป็นการกันชนด้านหน้าเวลาใครตัดมากอะไรปุ๊บเนี่ยอันนี้ไม่รู้ยังไงมาต่างจังหวัดได้ใช้บ่อยมากอุ้ยเดี๋ยวเราใกล้ถึงชุมชนแล้วค่ะพี่จอนโอเคพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วซ้ายนี้เลยเย้จอดแล้วนะระยองเอาละครับผมสองสาวที่อยู่ข้างๆผมในขณะนี้เนี่ยจะพาความเซอร์ไพรส์ของความเป็นระยองมาให้กับเราแน่นอนค่ะแต่ที่ยืนอยู่ข้างๆผมสาวน่ารักคนนี้นะครับเป็นคนระยองใช่ไหมครับสวัสดีครับคุณสุวรรณาครับผมเป็นประธานสภานะครับการท่องเที่ยวระยองใช่ค่ะวันนี้เนี่ยเซอร์ไพรส์ระยองคืออะไรครับเซอร์ไพรส์ระยองเนี่ยมันเป็นแบรนดิ้งของจังหวัดระยองนะคะเราอยากจะสื่อว่าเวลาคุณเข้ามาในจังหวัดระยองแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณได้เจอเนี่ยมันเหนือความคาดหมายค่ะเพราะว่าบางคนจะนึกว่าอ้อมาจังหวัดระยองเนี่ยจะมีแค่หาดทรายชายทะเลแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีมากกว่านั้นเยอะแยะแต่ที่สำคัญคือชุมชนที่นี่เนี่ยเขาทำอะไรกันและจะต้อนรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบไหนนั้นวันนี้เราจะมารู้กันใช่ไหมคุณใต้ใช่ค่ะวันนี้ขอแนะนำเลยนะคะชุมชนวังว่าเนี่ยเป็นชุมชนเพิ่งได้รับรางวัลมาแล้วก็มีนวัตกรรมต่างๆมาเสริมแล้วก็น่าสนใจมากแจมงั้นเดี๋ยวแจมจะขอตัวไปชมซุ้มต่างๆที่ทุกคนจัดมาให้ชมได้ไหมคะดีเลยแล้วเอาเรื่องนวัตกรรมมาฝากด้วยนะได้เลยค่ะอย่าลืมชิมอาหารด้วยนะคะแน่นอนค่ะมาฝากพี่ด้วยได้ค่ะพี่ต้อยผมก็จะถามพี่พอดีเลยพี่ต้อยเองเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าพี่ต้อยเองนั้นมามีส่วนเกี่ยวข้องแล้วทุ่มเทกับการท่องเที่ยวในจังหวัดระยองแล้วทำอะไรมาแล้วบ้างครับผมโอ้ที่ทำมาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะมีนโยบายแล้วก็มียุทธศาสตร์ในการทำงานอย่างแต่ละปีเนี่ยเราจะดูเลยว่าเอ้าชุมชนไหนที่เขามีศักยภาพเราก็จะเหมือนกับเข้าไปช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้เขาค่ะไปแนะนำแล้วก็นำเขาเข้าสู่กระบวนการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานระยองพัฒนาชุมชนอะไรแบบนี้ค่ะหลายหน่วยงานผนึกกำลังค่ะเพื่อที่จะช่วยชุมชนของเราให้ทำเรื่องท่องเที่ยวอย่างถูกต้องแล้วก็เติบโตไปแบบยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยทางชุมชนอันนี้มันจะเป็นตัวช่วยมันเหมือนเป็น disrupt อย่างนึงที่เกิดผลดีกับชุมชนน่าสนใจนี่ผมเซอร์ไพรส์แล้วนะครับแล้วจะมีใครมาบอกให้เล่าให้เราฟังได้มั้ยครับหรือว่าอ๋อเดี๋ยวต้องแนะนําอาจารย์หนิงกับอาจารย์อังเลยค่ะอ๋อสวัสดีครับอาจารย์หนิงสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะเชิญทุกท่านครับสวัสดีค่ะนะครับสวัสดีค่ะเอาแล้วเซอร์ไพรส์ที่1ของเราเริ่มต้นขึ้นแล้วเซอร์ไพรส์ระยองค่ะด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทําพร้อมๆกันนะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ระยองโอ้ผมทําแล้วไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ผมตัวใหญ่
เป็นยังไงเซอร์ไพรส์ที่ว่านี่นะชุมชนมีนวัตกรรมในช่วงโควิด-19 แบบนี้มีอะไรจะให้เราได้เรียนรู้กันบ้างครับเราก็มีนวัตกรรมหรือว่ามีสมาร์ทโฟนอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็นำเอาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยค่ะมาช่วยทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยบูมขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยี AR ค่ะมีวัตถุดิบดังนี้ข้าวสารน้ำตาลทรายวิธีทำน้ำปรุงนำน้ำตาลทรายน้ำปลาใส่รวมกันแล้วคนให้ละลายและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเทคโนโลยี IoT ค่ะที่เราจะทำให้เกษตรเนี่ยกลายเป็นเกษตรแบบสมาร์ทฟาร์มค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีนวัตกรรมใหม่ๆที่นำเอาพวกขยะอินทรีย์ค่ะมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าอย่างเช่นกระถางจากเปลือกทุเรียนค่ะนวัตกรรมเหล่านี้จะเป็นโซลูชันที่จะทำให้ชาวบ้านได้มีโอกาสได้มีโซลูชันที่จะทำยังไงให้ขยะนั้นกลายมาเป็นเงินค่ะโอ้เยี่ยมเลยคนที่มาบ้านวังว่านะคะก็จะมีโอกาสได้ลิ้มรสข้าวตังโบราณหากินที่อื่นไม่ได้นะจ๊ะเมล็ดข้าวเต็มๆแบบนี้ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือเกิดมาจากภูมิปัญญาชาวบ้านเวลาเรากินข้าวไม่หมดแล้วเหลือเป็นข้าวก้นหม้ออย่างเงี้ยจะทิ้งก็เสียดายใช่ไหมดังนั้นก็เลยเอามาแปรรูปเป็นข้าวตังใช่ไหมคะคุณลุงเมื่อกี้ข้าวตังสเตชันคุณลุงเนี่ยกินแล้วติดใจสามารถซื้อกลับบ้านได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะหยิบกินง่ายๆค่ะก็มีแบบกลมๆแบบนี้ที่เราใส่นวัตกรรมเข้าไปค่ะใครอยากจะเก็บไว้ในตู้เย็นนานๆแล้วเอาไปทอดเองทีหลังเนี่ยเขาก็จะมีแบบนี้ก็ซื้อแผ่นข้าวเกี๊ยวไปก็เป็นแบบนี้ที่ทอดแล้วนี่ก็คือเป็นการใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยรักษายืดอายุของอาหารใช่ไหมคะนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์จากต้นคล้านะคะเสือคล้าและตอนนี้พัฒนามาจนเป็นผลิตภัณฑ์รองจานคล้ารองแก้วคล้าใช่ค่ะ ฉันแค่หวังได้เห็นเธอกลับมาเป็นเหมือนคนเดิมไงนะบางเวลามันท้อใจบางเวลาอยากยอมแพ้แต่จะปล่อยให้เป็นอย่างนี้มันปวดใจบอกหน่อยได้ไหมระหว่างที่พี่จอนะคะกำลังร้องเพลงมอบความสุขให้กับชุมชนแจมก็อยากจะขอขอบคุณทุกๆคนที่ทำให้ทริประยองนี้มีความหมายแล้วก็สนุกมากๆไว้มีโอกาสนะคะต้องมาอีกแน่นอนเพื่อนๆก็อย่าลืมมากันนะทริปหน้า The Lighthouse Drive Through จะพาไปเที่ยวที่ไหนติดตามชมนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะชีวิตต่อไปยังไงทำไมมีเธอเรายอมว่าไงเซอร์ไพรส์ไรออนหลังจากกลับมาจากระยองผมได้มีโอกาสไปบรรยายเรื่องของการท่องเที่ยวสีขาวสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับ White Tourism นะครับที่วันนี้จะมาคุยกันนะครับ4พิลล่ามีธรรมชาติมีสิ่งดนตรีมีการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและสำคัญที่สุดสำหรับผมก็คือการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้การเดินทางหรือการท่องเที่ยวนั้นเปลี่ยนแปลงไปสำหรับผมแล้วนะฮะการท่องเที่ยวครั้งต่อไปต้องไม่เหมือนเดิมแล้วเราต้องเปลี่ยนกันทั้งผู้ประกอบการที่เราควรจะเน้นเรื่องของคุณภาพมากกว่าปริมาณและนักท่องเที่ยวที่ควรจะท่องเที่ยวโดยที่มีใจอนุรักษ์การเดินทางและการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่ New Normal สำหรับทุกท่านก็คือการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คอนเซ็ปต์ของสุนทรีอนุรักษ์คือการรับฟังความต้องการของโลกใบนี้บ้างเรื่องของการเดินทางด้วยรถบ้านก็ศึกษาเรื่อยๆว่าเอ๊ะในเมืองแคมป์ไซต์ในเมืองไทยตรงนั้นยังไงนะผมร่วมเครือข่ายกับคนที่ต้องการจะเห็นการท่องเที่ยวแบบรถบ้านแต่ติดอยู่ข้อหนึ่งคือ
เราไปสร้างทัศนคติในใจเราเองว่าประเทศไทยท่องเที่ยวไม่ปลอดภัยก็เลยไม่ทำมันซะเลยถ้าทุกคนรู้จักบาลานซ์ผมว่าการท่องเที่ยวสีขาวก็จะสามารถเกิดขึ้นได้จริงและนั่นก็คือทิศทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้พี่จอนเอาผลไม้ฝากผลไม้ป่าเชิญกินอร่อยไหมคะมันก็เคี้ยวต่อมันชุ่มคอนะพี่จริงๆแล้วมันชุ่มคออ่ะอีกไหมครบทุกอย่างทั้งฝาดทั้งเปรี้ยว